วันนี้นะครับผมได้มาเจอวัตถุดิบอร่อยๆจากตาลนะครับตาลนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้หมดไม่ว่าจะเป็นตัวลอนตาลนะครับลูกตาลหัวตาลแต่วันนี้ผมเลือกเป็นเจ้าตาลครับปกติเขาจะเอาไปเชื่อมหรือทำเป็นของหวานกันวันนี้ผมจะเอาลองมาทำเป็นอาหารคาวนะครับผมมีความรู้สึกว่าเนื้อหรือว่ารสสัมผัสนั้นก็จะมีความคล้ายกับจะบอกว่าเป็นหน่อไม้ก็ได้นะครับหรือจะบอกว่าเป็นมันก็ได้แต่วันนี้ผมจะเอามาลักษณะในผัดคล้ายๆกับผัดเผ็ดนี่แหละครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวของเจ้าตาลก่อนเลยครับผมก็จะหั่นเป็นชิ้นนะครับใส่น้ำมันลงในกระทะนะครับผมพอน้ำมันร้อนนะครับเราก็ใส่พริกกระเทียมชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยนะครับเอาละครับเดี๋ยวรอให้พริกกับกระเทียมหอมนิดนึงอันนี้ผมผัดลักษณะเหมือนแบบผัดเผ็ดก็จะใส่เยอะหน่อยนะครับให้เราออกรสชาติเผ็ดร้อนเลยครับพริกกับกระเทียมเริ่มสุกนะครับใส่เนื้อหมูสับลงไปครับพอผัดได้ที่แล้วผมจะใส่นี่เลยครับเจ้าตาลลงไปครับใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เจ้าตาลนั้นสุกและนุ่มมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาครับแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยครับปิดท้ายด้วยใบมะกรูดหอมๆครับเนื้อเจ้าตาลนะครับเวลานำมาผัดให้สุกนะครับจะมีทั้งความนุ่มความหนึบและความกรอบในตัวและกลิ่นหอมๆทำให้เป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยครับผมมาเจอกับตัวพริกกระเทียมที่เราตำลงไปนะครับให้รสชาติเผ็ดร้อนรวมกับเครื่องปรุงแล้วเข้ากันได้ดีมากและก็มีกลิ่นหอมจากใบมะกรูดด้วยทำให้มีรสสัมผัสในแบบผัดเผ็ดที่ครบเครื่องมากเลยครับ